สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่บนขบวนรถไฟที่415กำลังเดินทางไปสถานีหนองคายนะครับโดยจะผ่านสถานีอุดรธานีก่อนขบวนรถเส้นนี้เนี่ยผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับสถานีขอนแก่นเป็นสถานีที่25สำหรับสถานีที่เหลือที่เราจะผ่านนะครับหยุดรับขนส่งผู้โดยสารไปจนถึงสถานีหนองคายได้แก่สถานีสำราญโนนพยอมบ้านวังชัยน้ำพองห้วยเสี้ยวเขาสนกวางนะครับเขาสนกวางนี่จะเป็นสถานีอำเภอสุดท้ายที่จะอยู่ในเขตขอนแก่นหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่อำเภอโนนสะอาดที่สถานีโนนสะอาดต่อไปด้วยห้วยเกิงกุมภาวาปีห้วยสามพาดหนองตะไคร้คำกลิ้งหนองค้อนกว้างอุดรธานีนาผู้นาทาแล้วก็สถานีหนองคายเป็นสถานีปลายทางนะครับที่เห็นนะครับเป็นซุ้มประตูเมืองขอนแก่นถนนข้าวหลามนะครับแต่จะผมจำได้ว่าถนนข้าวหลามเนี่ยความจริงมันเป็นจะอยู่ในซอยเล็กๆอีกที่นึงแต่ไอ้ตรงเนี้ยถนนอะไรไม่รู้อย่างเป็นทางการนะครับที่อยู่หน้าท่านครับก็ใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับทราบก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับออกจากสถานีขอนแก่นมา 9:35 นะครับเดี๋ยวเรากำหนดถึงสถานีสำราญน่าจะเป็น 9:44 เพื่อที่จะทำการหลีกขบวน76รถด่วนหนองคายกรุงเทพนะครับเป็นดีเซลราง76ถ้าตรงเวลาตอนนี้ก็น่าจะออกสถานีโนนพยอมนะครับหรือไม่งั้นก็ออกจากบ้านวังชัยมาจากทางยกระดับนะครับด้านทิศเหนือของสถานีขอนแก่นพอก็รอสักดีนะครับไม่แน่ใจน่าจะมีนี่ไงคนยืนอยู่ความจริงบางทีมันก็คือติดกับรางต้องระวังหน่อยนะครับแต่ว่าบางทีชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาจะรู้ดีว่าเวลาไหนที่รถไฟมันจะมานะถ้ามาตรงเวลาขบวน415เดินทางมาถึงสถานีสำราญนะครับเดี๋ยวจะเข้ารางรีเพื่อให้ขบวน76ด่วนหนองคายปลายทางสถานีกรุงเทพเดินทางผ่านเราไปนะครับสถานีสำราญเป็นต้นไปนะครับจะมีการใช้ห่วงทางสะดวกนะครับเพราะว่าจากสถานีขอนแก่นถึงอุดรธานียังอยู่ในช่วงระยะที่จะต้องทำทางคู่นะครับอยู่ในแผนเล่นด่วนยังต้องใช้ห่วงทางสะดวกก่อนนะครับพนักงานในสถานีนะครับที่ถือธงน่าจะรอรับห่วงคือเมื่อกี้ที่เข้ารางหลีกมาเนี่ยสังเกตให้ดีคือประแจเนี่ยต้องใช้คนในการโยกนะเพื่อที่จะเปลี่ยนทิศทางรางคือไม่มีลวดสลิงที่เป็นประแจบังคับจากตัวสถานีนะผมคิดว่านะเนี่ยขับรถมาละเห็นไหมเจ็ดหกโผล่มาแล้วนะครับเจ็ดหกโผล่มาแล้วขบวน76เป็นขบวนรถด่วนนะครับเดินทางจากสถานีหนองคายแล้วก็หยุดรับขนส่งผู้โดยสารเนี่ยมาเรื่อยๆนะครับไปทางสถานีกรุงเทพจะถึงกรุงเทพประมาณ5:10 ประมาณนี้นะครับขบวน415เนี่ยจอดหลีกแล้วก็จะคืนไอ้ลูกกลมๆอ่ะทำอะไรกับเครื่องสักอย่างนึงแล้วก็เอาลูกกลมเนี่ยฝากไปกับขบวนรถที่จะวิ่งผ่านหรือสวนทางกลับไปที่สถานีขอนแก่นนะครับประมาณนี้คร่าวๆครับถ้าไม่มีห่วงนี้เราก็ไม่สามารถจะวิ่งอยู่ในรางระหว่างสถานีใดสถานีหนึ่งได้นะขบวน76มี2ประเภทที่นั่งนะครับมีชั้น3พัดลม253บาทแล้วก็นั่งปรับอากาศ458บาทนะครับนี้จอดถัดไปสถานีขอนแก่นนะครับขอนแก่นวิ่งเส้นลำนาลายเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ออกแก่งคอยนะครับขบวนนี้
อนนี้ก็รอรับลูกตาทางสะดวกที่อยู่ในห่วงอาเนี่ยฮะที่เขายื่นให้กันคือลูกนี้เนี่ยเมื่อกี้มากับขบวน76นะครับแล้วเราก็จะนำลูกเนี้ยกลับไปประมาณอุปมาว่าลูกเนี้ยติดขบวนไหนก็คือขบวนนั้นมีสิทธิ์ที่จะวิ่งจากสถานีจุดนึงไปถึงสถานีจุดนึงก็จะให้กันกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยถ้าไม่มีลูกนี้เราก็ไม่สามารถนำขบวนรถออกได้นะครับ415ออกสถานีสำราญครับตามเวลาคือเรื่องของห่วงทางสะดวกใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือมีความรู้หรือเป็นพนักงานนะครับโดยเฉพาะพี่พนักงานสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาได้นะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคนที่ชื่นชอบรถไฟบางทีหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นการปฏิบัติงานในรูปแบบที่เป็นห่วงทางสะดวกแล้วนะครับโอเคครับสายอีสานนะครับที่เป็นที่ยังใช้คนในการโยกเปลี่ยนประแจก็จะเป็นอีสานซะส่วนใหญ่ส่วนที่ผมเคยเห็นอีกที่หนึ่งก็คือที่เชียงใหม่นะครับที่เชียงใหม่เหมือนจะเป็นตอนออกสถานีประแจสุดท้ายมั้งครับพนักงานเขาวออะไรผมไม่ทราบนะครับแต่ถ้าให้ผมเดาก็คือว่าเหมือนท้ายพ้นตำแหน่งของจุดโยกประแจเปลี่ยนประแจแล้วเนี่ยก็คือว่าพอขอล้อก็สามารถเร่งเครื่องไปได้ตามปกติน่าจะวันนี้เป็นขบวนรถธรรมดานะครับผมนั่งมาเนี่ยเสียไป64บาทนะครับต้นทางปลายทางก็นครราชสีมานะครับถึงหนองคายราคาประมาณนี้ตัวสถานียังเป็นแบบเดิมนะครับรายละเอียดต่างๆที่เปลี่ยนไปก็คือสีของตัวอาคารแล้วก็หลังคาก็รอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทีเดียวนะครับหลังจากที่มีโครงการทางคู่ในส่วนที่เหลือจากขอนแก่นอุดรธานีแล้วก็หนองคายครับที่นี่สถานีนนพยอมนะครับถูกกำหนดให้เป็นท่าเรือบกนะครับโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็สำรวจอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถือว่ามีความเหมาะสมที่สุดอีกจุดนึงก็จะเป็นที่นครราชสีมาตรงกุดจิตนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด2จุดนี้จะเป็นฮับโลจิสติกสำหรับภาคอีสานขอนแก่นเนี่ยก็จะเชื่อมกับทางลาวนะครับท่าเรือบกคืออะไรคร่าวๆนะครับท่าเรือบกเนี่ยก็จะเหมือนกับท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือต่างๆนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ยกสินค้าลงเรือแค่นั้นเองจะใช้การขนถ่ายทางรางเป็นหลักนะครับซึ่งถ้าเกิดมาจากทางลาวนะจีนลาวเข้ามาทางหนองคายเนี่ยก็จะมีจุดเปลี่ยนยกคอนเทนเนอร์ลงจากกลาง 1.435 ฝั่งลาวมาไทยเนี่ยที่สถานีนาทานะครับอันนี้ที่ผมทราบมานะครับแต่ว่าความชัดเจนเนี่ยต้องรออีกทีนึงนะครับตรงนั้นจะเป็นจุดยกเปลี่ยนคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็คลังสินค้าส่วนท่าเรือบกเนี่ยจะอยู่ที่นี่นะครับกับโคราชที่เห็นข้างหน้าเราเป็นสะพานข้ามคลองพองนะครับคลองพองเนี่ยเป็นลำคลองที่แยกมาจากเขื่อนอุบลรัตน์นะครับเขื่อนอุบลรัตน์ก็คืออยู่ในจังหวัดขอนแก่นและบางส่วนที่เป็นทิศเหนือเนี่ยก็อยู่ทางหนองบัวลำพูนะครับเครื่องยนต์ RHN รถไฟที่เรานั่งอยู่ขบวนนี้นะครับแรงม้าประมาณ220แรงม้าเคยประจำการในอดีตเนี่ยมีทั้งสายมหาชัยสายบ้านแหลมธนบุรีชุมพรหลังสวนแล้วก็ถ้ำกระแสนะครับถ้ำกระแสเส้นแก่งคอยโคราชนี่เส้นประจำอยู่แล้วครับขบวน415จอดที่ป้ายหยุดรถบ้านวังชัยนะครับออกแล้วครับอยู่เขตอำเภอน้ำพองนะครับจังหวัดขอนแก่นนึกถึงอำเภอน้ำพองผมก็นึกถึงพระธาตุขามแก่นขอไข่สลามอม้าสระแอร์ก็ไก่เมฆกระหนูขามแก่นพระธาตุขามแก่นนะครับสถานีน้ำพองนะครับถ้าลงที่นี่เนี่ยไปอำเภอกระนวลได้นะครับระยะทางประมาณ30กิโลอำเภอกระนวลนี่ก็อยู่เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของน้ำพองนะครับน้ำพองเมื่อก่อนเนี่ยกว้างนะครับกินหลายอำเภอที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยรวมถึงทางคุมภาวะปีด้วยนะครับหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงกันเรื่อยมาเรื่อยมาจนเหลืออำเภอน้ำพองในปัจจุบันเนี่ยแหละครับเป็นภายในของสถานีน้ำพองนะครับก็จะเห็นที่เห็นนั่นคือประแจบังคับประแจกลมือนะครับ
ตอนนี้ก็10:08 น. 415ออกสถานีน้ำพองไปต่อครับจอดถัดไปสถานีห้วยเซี่ยวนะครับห้วยเซี่ยวประมาณ5 กิโลได้ก็จะมีเขาสวนกวางโนนสะอาดห้วยเกิ้งกุมภวาปีห้วยสัมภาษณ์หนองตะไคร้ขำกิ้งหนองคล้องกว้างอุดรธานีนาผู้นาทาหนองคายนะครับจอดถัดไปนะครับเป็นสถานีเขาสวนกวางท่านผู้ชมได้ยินคำนี้แล้วนึกถึงอะไรไก่ย่างใช่ไหมครับไก่ย่างเขาสวนกวางถูกต้องแล้วครับโดยความพิเศษของไก่ย่างเขาสวนกวางเนี่ยจะใช้ไก่ที่มีอายุประมาณแค่8 สัปดาห์หรือไก่วัยรุ่นนะครับเพราะนั้นไก่ย่างเขาสวนกวางในตัวจะไม่ใหญ่หลังจากนั้นก็มาหมักนะครับหมักเนี่ยหมักข้ามคืนข้ามวันเลยนะครับสำหรับการรัดไก่เนี่ยก็คือจะรัดโดยที่ไม่แบ่งตัวออกจากกันเนี่ยทั้งตัวเนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยและใช้ตอกในการมัดนะครับกับไม้ไผ่หลังจากนั้นก็จะไปย่างบนเตาที่เป็นกะละมังเคลือบสีขาวครับอันนี้คือคุณลักษณะเฉพาะของไก่ย่างเขาสวนกวางนะครับสถานีเขาสวนกวางนะครับอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอขอนแก่นพื้นที่สุดท้ายหลังจากนี้เราจะเข้าสู่อำเภอโนนสูงนะครับเนาะไม่ใช่โนนสูงนะครับสถานีโนนสะอาดอำเภอโนนสะอาดอุดรธานีครับแต่ตอนนี้เหมือนพคล.เขาจะเบรกแล้วครับไม่แน่ใจว่ามีอะไรเปล่ามีผู้โดยสารยังไม่ได้ขึ้นไหมอ๋อท่านผู้โดยสารลงไม่ทันท่านเนี่ยลงเนี่ยท่านน่าจะเป็นท่านนี้นะครับเนี่ยแหละครับคือถ้าเราต้องบางทีเราก็ต้องแบบไม่เพลินนะไม่หลับเพลินนะขาขึ้นมาขายนะครับไก่ย่างแน่นอนผมว่าไก่ย่างเขาสวนกวางตัวละ80นะที่ผมเคยซื้ออะไม่แพงนะครับไม่แพงอยากจะลองสักไม้หนึ่งนะครับแต่ว่าพอดีว่าเดี๋ยวผมถึงหนองคายแล้วผมมีนัดกินข้าวต่อกลัวจะไม่ไหวอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับที่ผมมากับขบวน76ไม่แน่ใจว่าตู้ปรับอากาศเขายังพอจะให้ได้ซื้อไหมนะครับเดี๋ยวต้องรอดูพรุ่งนี้เส้นทางรถไฟทางคู่นะครับที่ออกมาจากขอนแก่นอุดรธานีหนองคายเป็นเส้นทางระยะทางประมาณ174 กิโลเมตรเป็นเฟส2นะครับเฟส2แต่ก็ต้องรีบทำแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องการขนส่งสินค้าที่จะเริ่มกลับสู่ภาวะปกติหลังโควิดแล้วนะครับโดยกำหนดให้รางรถไฟเนี่ยเวลาที่ทำทางคู่เสร็จก็คือข้อดีก็ไม่ต้องมีหลีกนะครับผ่านวิ่งสวนกันได้เลยความเร็วของรถสินค้าก็จะประมาณ90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเดิมที่จะใช้แค่30-60นะครับเหตุนะครับตอนนี้เนี่ยมีการก่อสร้างบางส่วนของสถานีนาทานะครับเพื่อให้เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าคือตอนนี้เนี่ยฝั่งท่านาแรงเนี่ยทำท่าเรือบกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขนสินค้าเพิ่มขึ้นนะครับขนสินค้าเพิ่มขึ้นที่เข้ามาไทยครับพวกปุ๋ยของเราก็ส่งพวกเกษตรสินค้าทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นพวกขนุนเป็นมะพร้าวเป็นทุเรียนนะครับส่งกลับไปทางนู้นเรื่องขนส่งทางรางก็จะมีขนส่งเกลือนะครับจากบัวใหญ่ไปมาบตาพุดนี่แหละไปที่โน่นจะมีการขยายตัวต่อเนื่องนะครับจากปี63-64นี่ก็โตขึ้น 15% 64-65นะครับก็โตเพิ่มขึ้นอีก 5% เป็น 20% หนองคายที่นี่สถานีโนนสะอาดโนนสะอาดนะครับ FC ผมหรือเปล่าแสดงตัวหน่อยครับน้องชื่ออะไรครับ
ตั้งหน้าตั้งตาถ่ายมากข้อดีนะครับสมัยนี้คือเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้เร็วโลกกว้างเปิดเร็วส่วนเรื่องของรายได้เนี่ยบางทีก็ให้พ่อแม่เขาสมัครให้ก็บางรายนี่ได้เงินเยอะนะครับก็เป็นค่าขนมเป็นบางทีก็แบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ขอชื่นชมครับสถานีโนนสะอาดนะครับอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีครับเดินทางต่อครับสถานีห้วยเกิ้งนะครับตอนนี้10:37ถึงตามเวลาครับคือเมื่อกี้เราเจอ76ก็ตามเวลาพอหลัง76แล้วถ้าไม่มีรถสินค้าเราก็ไม่แทบจะไม่ได้หลีกนะครับก็คือเส้นนี้เราเหมาไปเลยจนถึงสถานีหนองคายนะครับมีผู้โดยสารขึ้น2ท่านนี้เราอยู่เขตอำเภอกุมภาวาปีนะครับพอถัดจากสถานีนี้ไปก็จะเป็นสถานีกุมภาวาปีแล้วนะครับเราห่างจากสถานีอุดรธานีก็ประมาณ30นาทีได้นะ30นาทีก็จะประมาณกิโลอ่ะ40โลได้มั้ยประมาณ40โลดีเซลรางที่เรานั่งเป็นรุ่น RHN นะครับ RHN รุ่นก่อนหน้านี้ก็เป็น RH หรือเปล่าที่ว่ามีไฟดวงเดียวจุดสังเกตรุ่นนี้ประจำการประเทศไทยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ2514หรือเปล่านี่แหละก็ถือว่านานมากแล้วนะเกือบ50ปีมั้งเนี่ยสถานีกุมภาวาปีนะครับสถานีกุมภาวาปีสมัยเรียนผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับชื่อเก่งอยู่ที่นี่แหละครับกุมภาวาปีแต่ว่าไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วล่ะคนอุดรกินก้อยเป็นก็เพราะคนนี้แหละครับนี่ห้วยสามพาดนะครับ10:54แล้วตรงเวลานะครับพอคนรอเบรกไม่ทันจอดเลยจุดที่จะจอดมานิดนึงขึ้นตู้สุดท้ายเลยนะโอเคเรียบร้อยครับไปต่อครับถัดไปนะครับถัดไปสถานีหนองตะไคร้นะครับตอนนี้เราเข้าสู่เขตอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีกันแล้วนะครับทางทิศใต้ยังเป็นทุ่งนาที่ว่างการทำมาหากินของชาวบ้านก็จะเป็นการทำนาซะส่วนใหญ่ครับสถานีหนองตะไคร้นะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเจ็ดโมงตรงนะครับตอนนี้ตามเวลาครับขบวน415มาถึงสถานีหนองตะไคร้มีผู้โดยสารไหมน่าจะมีนะครับเพราะมีคนมารอรับเนี่ยมีเด็กมาด้วยนะครับผู้โดยสาร2ท่านครับ415ออกครับจอดถัดไปคำกิ้งนะครับแล้วก็สถานีหนองคอนกว้างนะครับสถานีนอนคล้องกว้างนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนที่จะถึงสถานีนะครับตรงทางผ่านถนนมิตรภาพนะครับหนองตะไคร้นี่ไม่ใช่ตำบลนะครับตำบลเนี่ยเป็นตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองอุดรธานีนะครับ
ส่วนตำบลหนองตะไคร่จริงๆเนี่ยอยู่สูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยถ้าเป็นโรงพยาบาลตำบลก็หนองตะไคร่โรงเรียนก็หนองตะไคร่นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงใครทราบช่วยบอกทีคำกลิ้งครับคำกลิ้งป้าหยุดรถครับสักครู่นะครับจะถึงสถานีหนองคลองกว้างแล้วจากหนองคลองกว้างนะครับไม่ไกลจะมีวีทีแหนมเนืองอยู่สำหรับวีทีแหนมเนืองเนี่ยผมเคยมาทานอยู่นะอร่อยมากครับอร่อยมากอาหารก็คือเวียดนามแหละครับตรงๆเลยครับเพราะว่าคนที่เป็นต้นตำรับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็คือคุณย่าวีกับคุณตวนชาวเวียดนามนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้ามาที่หนองคายมาเดินหาเล่ขายแหนมเนืองหลังจากนั้นลูกชายเขาคนที่3ครับก็มาเปิดร้านที่อุดรธานีตั้งแต่ปี40ก็ดังเรื่อยมาครับส่วนเมนูที่ผมชอบเนี่ยคือไปเนี่ยผมไม่ได้กินแหนมเนืองนะผมกินเมนูอย่างอื่นที่ปัญหาที่ไหนไม่ได้อะอย่างเช่นขนมจีนทรงเครื่องหรือว่าพันหอมอย่างเงี้ยพันอ้อยอย่างเงี้ยครับพันอ้อยเนี่ยที่อื่นก็มีนะแต่ผมชอบที่นี่ว่าคือรสชาติกลางๆครับเพราะว่ามันเหมาะแล้วคือไม่ต้องจัดจ้านกินกับน้ำจิ้มส่วนเมนูอีกเมนูนึงที่ผมชอบมากก็คือแหนมใบมะยมอันเนี้ยอร่อยเป็นเอกลักษณ์หากินที่ไหนไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมาอุดรธานีก็อย่าลืมแวะมานะครับวีทีแหนมเนืองครับปัจจุบันเนี่ยเขามีหลายสาขานะ10กว่าสาขานะถ้าผมจำไม่ผิดไม่แน่ใจว่าออนไลน์ได้หรือเปล่าสถานีหนอนคอนกว้างนะครับออกแล้วครับผมขบวน415คู่เหมือนผมจะได้ยินเครื่องบินนะครับเหมือนเป็นเครื่องบินไอพ่นเลยคือเสียงดังมากครับไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องบินลบหรือเปล่าเพราะอุดรธานีก็มีสนามบินของกองทัพอากาศด้วยใช่ไหมครับไงเครื่องบินจริงด้วยไม่รู้รุ่นนะครับผมรู้จักแต่ F-16 กับคิดเพ่นมั้งที่ผมเคยได้ยินกองทัพอากาศอุดรธานีนะครับถึงแล้วที่นี่เนี่ยมีความเจริญในทุกๆด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขนะครับก็จะมีโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งอย่างเงี้ยที่แถวกุมภาวะปีมีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์โรงพยาบาลเอกชนก็มีโรงพยาบาลกรุงเทพห้างสรรพสินค้าก็เซ็นทรัลอุดรธานีครับนอกจากนี้อุดรธานีนะครับมีกองบิน23เลยนะครับของกองทัพอากาศจากจุดนี้นะครับถึงชายแดนลาวกับไทยเนี่ยระยะทางเพียงแค่60กิโลเมตรก็คือมีหนองคายแค่นั้นนะฮะที่กั้นเราอยู่ระหว่างอุดรกับประเทศลาวนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่เหมาะสมตอนนี้ขบวน415กำลังเข้าเทียบชานชาลาที่1สถานีอุดรธานีนะครับซ้ายมือเป็นไหนะครับลายที่เห็นเป็นลายก้นหอยเป็นศิลปะของบ้านเชียงนะครับอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมโบราณคดีครับมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆเลยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจก็ลงที่อุดรธานีแล้วก็ต่อรถไปที่อำเภอหนองหานได้ครับพระธุดงค์นะครับท่านลงที่นี่อุดรธานีรู้จักก็วัดป่าบ้านตาดนะครับพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตาบัวญาณสัมปันโนนั่นเองครับสมัยนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะช่วงที่วิกฤตการเงินของประเทศไทยนะครับหลวงตาบัวญาณสัมปันโนท่านนี่แหละครับที่พระป่าทองคำช่วยชาตินะถ้าผมจำไม่ผิดหลวงตาบัวนะครับก็เป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริปัตโตนะครับเป็นเกจิอาจารย์สายวัดป่าวิปัสสนากรรมฐานที่หลายๆท่านรู้จักกันเองครับอุดรธานีนอกจากความเจริญรุ่งเรืองด้านประวัติศาสตร์จากอดีตจนสู่ปัจจุบันนะครับประชากรชาวอุดรธานีก็เก่งมากครับถือว่าเป็นเมืองนักร้องนักแสดงได้เลยนะครับอาทิเช่นคุณดู๋สัญญาคุณากรคุณไม้พิรมพรนักร้องคุณสิริพรนำไพพงศ์นะครับส่วนนักกีฬาก็น้องแต้วครับคุณสุดาพรศรีสองดีนะครับที่ว่าไปคว้าเหรียญทองแดงในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับปี2020ครับเก่งมากครับคุณอุดรธานี415ออกสถานีอุดรธานีนะครับจอดถัดไปเป็นนาผู้นะครับนาผู้อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่จังหวัดหนองคายนะครับที่อำเภอสะไคร่นะครับอ
ะมีนะมีหนึ่งท่านสำหรับนาพูนะครับถ้า133รถจากกรุงเทพไปทางหนองคายช่วงเช้าถ้าเกิดช้ามาสัก30-40นะครับก็จะมาหลีก76ที่นี่นะครับนาพูแต่ถ้าตามเวลาครับก็หลีกที่สถานีนาทาขบวน415ได้เวลาออกสถานีนาพูแล้วครับตามเวลานะครับตามเวลาอ๋อผู้โดยสารมาอีกคนหนึ่ง2คนนะครับสร้างทางยกระดับทางหลวงหมายเลข2ครับถนนมิตรภาพนั่นเองก็คือจากฝั่งนู้นนะฮะก็คือตรงแยกการเคหะหนองคายครับพอข้ามเราไปปุ๊บข้ามทางรถไฟไปก็จะขนานกับเราฝั่งซ้ายแล้วก็ไปสู่ทางที่สะพานมิตรภาพไทยลาวสถานีถัดไปสถานีนาทานะครับสถานีนาทานี่เป็นย่านของคลังสินค้าด้วยนะครับตู้คอนเทนเนอร์ยกขึ้นลงเปลี่ยนจากราง 1.435 ที่มาจากฝั่งลาวครับมาเปลี่ยนที่เราเป็นราง1เมตรนะครับก็ที่นี่แหละครับขบวน415ครับกำลังเข้าเทียบชานชาลาที่1สถานีนาทานะครับเที่ยงตรงครับตามเวลาตั้งแต่ออกจากโคราชชุมทางจิระนะบัวใหญ่แล้วก็มาเนี่ยนาทายังไม่เสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวนะครับขบวนรถสินค้านะครับผมไม่แน่ใจว่าขบวนที่เท่าไหร่มีตู้คอนเทนเนอร์ด้วยน่าจะขนสินค้ามาจากฝั่งลาวหรือเปล่าหรือเป็นตู้เปล่าครับเพราะว่าปกติแล้วฝั่งลาวที่ผมเห็นที่จะข้ามไปก็มีหัวรถจากอัสตอมครับแล้วก็หัวฮิตาชินะที่ล่าสุดที่เห็นอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นสินค้าอะไรพื้นที่ว่างเปล่าครับในอนาคตก็จะก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนสินค้าคอนเทนเนอร์นะครับที่นี่สถานีนาทาตอนนี้ขบวน415นะครับกำลังจะเข้าสถานีหนองคายแล้วน่าจะเข้าชานชาลาที่1นะครับขบวน415ถึงสถานีหนองคายปลายทางแล้วนะครับจะจอดประมาณ50นาทีหลังจากนั้นเมื่อถึงเวลาเที่ยง55นะครับก็จะเป็นขบวน418ทำกับไปยังสถานีนครราชสีมานะครับสำหรับการเดินทางวันนี้นะครับเดินทางไปทั้งหมดประมาณ356กิโลเมตรทั้งสิ้นนะครับก็ทั้งวันเกือบทั้งวันนะครับออกนู่นมา6โมงกว่าถึงประมาณเที่ยงก็6ชั่วโมงครับก็ไม่ร้อนมากนะครับวันนี้สบายสบายก็ถึงที่พักก็หาอะไรกินพอดีครับขบวน415ที่เรานั่งอยู่เป็น RHN นะครับทำงานหนักมากตั้งแต่6โมงนะครับแล้วก็ถึงหนองคายแล้วตีกลับเลยนะครับก็คือทำงานภายในวันเดียวอ่ะเกือบ 12-13 ชั่วโมงได้นะครับตอนนี้ถึงสถานีหนองคายนะครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมที่ชมอยู่แล้วแล้วก็ที่เพิ่งเข้ามาเห็นช่องของผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะว่าตอนนี้ YouTube เหมือนจะปิดกั้นการมองเห็นแต่ยังไงก็ไม่เป็นไรครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันก่อนนะครับสำคัญมีถ้าผมอัพคลิปใหม่ก็จะได้เห็นคลิปของผมอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวต้องขอลากันไปก่อนที่สถานีหนองคายนะครับต้องขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมมาจนถึงนาทีนี้นะครับรักษาสุขภาพอดทนนิดนึงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับสู้ๆนะครับทุกคนสวัสดีครับ